Legit Avenue ค่ะตอนนี้ก็พี่ๆสื่อมวลชนสามารถถ่ายรูปเก็บภาพนะคะด้านบนค่ะได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับนะคะคุณน้ำตาลชลิตาค่ะนะคะสุดเสกาบิ๊กซูนิเวอร์สไทยแลนด์2016 Top 6มิสยูนิเวิร์ส2016ค่ะเป็น2ค่ะคุณฟ้าใสประวินสุดาจุลินนะคะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019 Top 5มิสยูนิเวิร์ส2019ค่ะคุณสกายมาเรียค่ะพาชเชอร์ค่ะพาชเลอร์นะคะศิลปินดาราค่ะทางช่อง7 HD ค่ะถัดมานะคะคุณพี่ทองค่ะภาวดีค่ะกาสมอนค่ะศิลปินดาราทางช่อง7 HD ค่ะท่านถัดมานะคะคุณที่สาวริธิสาค่ะลินธรรมะค่ะปฏิสอนนะคะศิลปินดารานะคะช่อง7 HD ค่ะและท่านถัดมานะคะคุณรถเมย์คณินิษฐ์ค่ะนะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกนะคะของโรเมนัสคลินิกของเราค่ะและในวันนี้ค่ะเรียกว่างอนถือว่าหล่อที่สุดในงานเลยนะคะสำหรับคุณตรีวรพัฒน์ค่ะสุดยอดมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีแฟนๆทุกคนครับแล้วก็สวัสดีผู้ใหญ่ทุกคนครับน้องๆน่ารักทุกคนนะแล้วก็สวัสดีแล้วกันครับสวัสดีครับนี่ฝากทักทายนะคะทักทายสื่อมวลชนสักนิดนึงได้ไหมคะวันนี้มากันแบบโอ้โหกล้องประมาณ18ล้านตัวเลยทีเดียวสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับนี่นะคะแบบฝากแบบอ่อนๆนะคะหล่อๆนะเรียกว่าก็หล่อขึ้นเยอะมากๆเลยแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แน่นอนนะคะที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้แล้วก็เปิดตัวในวันนี้ด้วยถูกต้องไหมคะก็ถูกต้องครับนะคะครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นไหมเอ่ยก็ตื่นเต้นนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพรีเซนเตอร์ชิ้นแรกของผมด้วยก็ดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยูเรนัสยูเรนัสแอนทัสRapid Anti Aging Ampouleด้วยครับก็ดีใจมากๆเพราะยูเรนัสอย่างที่รู้กันนะครับยูเรนัสก็ผมเริ่มอยู่กับยูเรนัสมาตั้งแต่สาขาที่ประมาณสาขาที่7ประมาณนั้นค่ะประมาณ7 8แล้วซึ่งตอนนี้27แล้ว27สาขาแล้วก็อยู่กันมาค่อนข้างที่จะหลายปีเหมือนกันก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างที่รู้กันเลยว่ายูเรนัสก็โฟกัสที่ความสวยความงามโฟกัสที่ทุกๆอย่างแล้วเขาก็จะทันสมัยมากๆสำหรับยูเรนัสของเราค่ะแล้วก็ไม่แปลกเลยที่ผมเลือกยูเรนัสครับนี่นะคะก็ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ด้วยเนาะนะคะสำหรับในส่วนของการที่เราจะขยายธุรกิจไปอีกหนึ่งมุมนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในตอบโจทย์เรื่องของด้านความงามด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมคะคุณตรีถูกต้องมากมากครับนะคะแน่นอนว่าได้มาสัมผัสด้วยตัวของคุณเองแล้วนะคะก็แน่นอนว่าก็อยากจะให้หลายท่านได้มาสัมผัสก่อนที่จะไปในส่วนของตรงนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยากให้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์สักเล็กน้อยเกี่ยวกับยูเรนัสค่ะรับบิทนะคะแอนตี้เอจิ้งแอมพูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าได้คำว่าทดลองใช้จริงๆแล้วหน้าเป็นอย่างไรหลังจากได้ทดลองใช้ตรงนี้ค่ะก็หลังจากทดลองใช้หลังจากได้ใช้จริงๆผมไปดูขบวนการไปดูทุกๆอย่างเลยด้วยตัวผมเองด้วยที่ยูเรนัสพาผมไปซึ่งหลังจากเราได้ใช้คือผมบอกเลยว่าเป็นเซรั่มที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเหมาะทุกสภาพผิวหน้าลดชะลอความอ่อนวัยรอยริ้วดำนี่ได้หมดทุกอย่างเลยคือครบจบในขวดเดียวพูดง่ายๆเลยดีกว่าครับก็คือฟื้นฟูด้วยใช่ฟื้นฟูด้วยบูสต์ด้วยทำให้เราเปล่งประกายขึ้นมาทำให้เราไบรท์ขึ้นมาด้วยครับโอ้โหพูดขนาดนี้ก็อยากจะให้เจาะลึกเกี่ยวกับทางด้านในส่วนของส่วนผสมสักเล็กน้อยเพราะว่าบางท่านเนี่ยตอนนี้จะซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆเนี่ยนะคะก็อาจจะเลือกที่ส่วนผสมนะคะแล้วก็สารบำรุงต่างๆว่าตอบโจทย์แล้วก็เหมาะกับผิวหน้าของเราหรือเปล่านะคะก็ขออนุญาตไปแนะนำกันนิดนึงแล้วกันเนาะนะคะสำหรับในส่วนของนะคะยูเรนัสตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหดีมากๆเลยมีแบบโอ้โหสารสกัดเยอะแยะมากมายนะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าเป็นเอ็กโซโซมค่ะแล้วก็ตัว CPDRN นะคะก็คือช่วยซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูระดับเซลล์ด้วยมันลึกขนาดนั้นเลยการชะลอวัยดีกว่าครับฟื้นฟูหลังจากที่เราแบบ
เหมือนโดนอะไรมาแล้วเราทาเซรั่มตัวนี้ไปมันก็ทำให้ผิวเรากลับมาดีขึ้นเผลอๆดีกว่าเดิมด้วยครับนี่ก็คือใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะถึงจะรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นใช้ทุกวันนะครับผมใช้ทุกวันเลยใช้ทุกวันก็โอเคทุกวันเลยครับนี่นะคะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะนะคะก็ตอบโจทย์เนาะอย่างที่บอกแล้วตัวเอ็กโซโซมหรือว่า CPDRN นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวย้อนวัยนั่นเองคือช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับผิวของเรานะคะแน่นอนว่าผิวของแต่ละท่านเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการหมองคล้ำหรือมีปัญหาผิวที่แตกต่างกันบางท่านอาจจะรูขุมขนกว้างบางคนผิวมากผิวแห้งมีผลนะครับคุณเราแต่ตัวนี้สามารถใช้ได้หมดทุกสภาพผิวก็คือไม่แบ่งเลยว่าผิวมันผิวผสมผิวแห้งใช้ได้หมดนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอันนี้สามารถใช้ได้ไหมคะคุณตรีแน่นอนครับจริงเหรอฮะจริงครับอย่างว่าเราผมก็เป็นคนผิวแพ้ง่ายจริงๆแล้วเวลาเลือกครีมหรือใช้เซรั่มอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษแต่โชคดีมากๆที่มีตัวนี้ครับตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้เพียงแค่ส่วนผสมแรกเนาะนะคะเพราะว่ายังช่วยเรื่องของการเพิ่มคอลลาเจนนะคะให้กับชั้นใต้ผิวของเราให้ผิวของเรามีอีลาสตินมากขึ้นก็คือมีความยืดหยุ่นของผิวนะคะเหมือนผิวใครก็ต้องการแบบผิวแบบเหมือนผิวเบบีเนาะตอนแบบว่าผิวแรกเกิดเลยนะคะแต่ว่าให้เราย้อนวัยไปเกิดอีกรอบก็คงจะไม่ได้ใช่ครับเราก็อยากจะเรียกว่าเฟ้นหานะคะครีมบำรุงผิวหน้าที่ทำให้เราย้อนวัยได้จริงๆนะคะแน่นอนว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนผสมแรกนะคะยังขนาดนี้ถัดมาค่ะส่วนผสมที่2นะคะตัวนู้นเลยนะคะกับเคลลิสนะคะแต่เป็นยูนั่นเองก็คือลดช่วยลดพวกเม็ดสีที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดหน้าเรากระจ่างใสแน่นอนว่าจะไม่มีพวกจุดด่างดำมารบกวนหรือมาสะดุดตาถูกต้องไหมตัวนี้ก็คือช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นก็ดูในหน้าผมได้ครับใช่จะบอกว่าถ้าเกิดเราได้เห็นนะคุณตรีไปนะคะเมื่อปีที่แล้วอันนี้เราผ่านประมาณ4เดือนเนาะเข้าสู่เดือนที่4นะคะอย่างประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีความแบบไม่ได้สดใสหล่ออยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของผิวหน้าอาจจะไม่ไบรท์ไม่ฟูวันนี้ดูไบรท์แล้วก็ดูฟูขึ้นมากจริงๆเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมพิสเตอร์คนแรกของเราพี่รถเมย์ก็บอกเห็นด้วยเพราะว่าทำงานร่วมกันรวมถึงนางงามหลายๆท่านเนี่ยนะคะที่ได้มาร่วมงานกับยูเลนาคลินิกก็อาจจะได้เจอคุณตรีมาบ้างแล้วนะคะต้องบอกว่าวันนี้เขาคือผิวหน้าดูดีขึ้นจริงๆเนาะนะคะนี่คือถือว่าเป็นตัวช่วยเรื่องของการลดเม็ดสีเมลานินละกันแล้วก็ปรับให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยปรับโทนสีเนี่ยให้ค่อยๆแบบเรียกว่ากลืนไปกับสีผิวของเราด้วยใช่ครับใช่อย่างที่พี่บอกเลยพี่ตุ้ยบอกเลยว่ามันเป็นจุดด่างดำแต่ถ้าเราใช้ไปมันจะกลืนแล้วทำให้ผิวเราไบรท์ขึ้นและเสมอกันทั้งหน้านะคะไม่ใช่ขาวแค่จุดที่เราทาเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าทาทั่วใบหน้าได้เลยนะคะปลอดภัยแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยถัดมาค่ะอีกหนึ่งส่วนผสมที่ยังไม่หมดนะคะเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพจริงๆนะคะอีกหนึ่งตัวทางด้านล่างเลยนะคะกับนิโคจินามอยนั่นเองค่ะมอบแบบผิวที่ให้ความอิ่มชุ่มชื่นอิ่มฟูใครแบบอิ่มฟูแล้วกันเดี๋ยวนี้ใครบอกว่าอยากได้ผิวหน้าฟูฟูอะค่ะนี่เลยช่ำๆก็คือมาจากตัวนี้นะคะต้องบอกว่าช่วยต่อต้านเรื่องของกระบวนการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาผิวที่แบบว่าเป็นสิวเนาะหรือว่าผิวอาจจะระคายเคืองง่ายตัวนี้ก็ช่วยเป็นการซ่อมแซมนะคะแล้วก็เป็นกรอบปกป้องผิวค่ะนะคะให้ผิวของเราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะแน่นอนว่าตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มอย่างแน่นอนนี่คือส่วนผสมนะคะทั้งหมดเลยนะคะจากยูเลนัสค่ะ Rapid Anti Aging Ampoule ตัวนี้ที่เรามอบส่วนผสมที่มาไกลมากๆนะเรียกว่าโอ้โหผลิตมานะคะจากเกาหลีเลยโอเคตบมือค่ะและสุดท้ายฝากผลงานอะไรให้ FSM FC นะคะได้ติดตามกันบ้างคะช่วงนี้ก็ตอนนี้มีละครอยู่นะครับถ้าทุกคนได้ชมหรือว่ายังไม่ได้ชมก็อยากให้ลองเปิดใจดูนะครับช่องวัน31นะครับละครชื่อว่าสงครามสมรสครับ